โอเคสวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกากเกมมิ่งครับเพราะว่าผมในกาเจ้าเดิมครับผมก็ไปอยู่กับเกมอารากามินะครับวันนี้ก็ตัดสินใจนะครับว่าเราจะเล่นเกมนี้จนจบเลยดีกว่าเล่นยาวๆครับผมตอนแรกว่าจะเล่นมาเฟีย3นะแต่ว่าเขาบอกว่า performance game แย่มากได้ mostly negative ไปทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอได้มันล็อกที่30 FPS ในเครื่อง PC ครับผมเพราะงั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะเลื่อนไปก่อนนะเพราะเกมยังไม่น่าประทับใจพอจะเล่นตอนนี้เดี๋ยวให้นั่นเห็นให้นั่นเห็นแล้วก็พอดีผมไปเล่นมานิดหน่อยนะก็คือตอนนี้ปลดได้5คัมภีร์ของด่าน2ด่าน3มันก็คือพยายามปลดที่จะเอาเนี่ยฮะ Hidden Knowledge อันเนี้ยจะทำให้เราเห็นคัมภีร์ของทั้งด่านได้ครับผมแล้วก็อันเนี้ยเวลาฆ่าศัตรูได้เราสามารถจะทำลายศพของมันได้ศัตรูจะไม่เห็นส่วนนี้คู่ในนี่ก็คือแบบค่าศัตรูทางระยะห่างอันนี้ผมอัพเพื่อที่ว่าเวลาสมมติศัตรูเห็นศัตรูคนไหนเห็นตอนที่เรากำลังฆ่าอยู่จะได้คว้างไอ้ดาวกระจายแล้วก็เสร็จไปเลยครับผมเน้นสายฆ่าตอนนี้อ่ะอันนี้เราสามารถจะมาร์คตำแหน่งศัตรูได้นี่กด R เนี่ยมาร์คได้ครับผมยิงค่าให้หมดเลยก็ได้นะทีนี้ผมทำนั่นไปแล้วไงทำไอ้ค่าสู้ทุกคนไปแล้วไงมันจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่จำเป็นแล้วสำหรับการค่าสู้ของด่านนี้ของผมนะเพราะงั้นผมก็จะพยายามไม่ฆ่าโอ้โหแหลกตายงั้นน่ะเปิดตัวไม่ดีเลยโอเควันนี้ก็จะพยายามพูดให้น้อยลงเล่นมากขึ้นแล้วฮะพยายามมาร์คอีตำแหน่งสตูให้ได้เยอะที่สุดที่เราเห็นฮะเพราะมันจะทำให้เราแล้วก็ทำลายศพซะจะได้ EXP จะได้คะแนนเพิ่มเลยครับผมตำแหน่งที่เราวางไอ้มาสเตอร์ไว้ก็มีผลเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะสตูมันเดินไปเดินมามันเห็นเราได้เสียงมากให้มันกลับมาก่อนแล้วกันพวกท่าพิเศษอะไรพวกนี้ครับผมจะใช้ตามจำนวนลูกแก้วที่มีอยู่ข้างหลังเนี่ยตามข้างหลังแล้วเนี่ยมันจะมีตาสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมมันจะเป็นตาสัญลักษณ์ลูกแก้วอยู่คือจะมีอยู่2ลูกเราสามารถใช้ได้ท่าได้2ครั้งถ้าเกิดหมดแล้วก็ต้องไปเติมที่สัตว์เจ้าซึ่งเดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูทีละทำลายศพซะเราคือนินจาเงามืดเป็นประโยชน์ที่สุดของเราพันธมิตรของเราคือเงาครับเราจะรอบเล่นแบบนี้จริงๆเราไม่ใช่นินจาเราคือผีมาสู้ไว้เนี่ยเห็นไหมเยอะเยอะเยอะมากกด C ครับผมในการดูออบเจคทีฟแล้วก็พวกของอะไรพวกนี้น่าสารเจ้าที่เอาไว้เติมพวกท่าส่วนคัมภีร์นี่จริงๆมันโชว์ด้วยครับผมหลังจากที่ผมอัพสกิลบางส่วน A บางอันขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เราจะไม่พูดถึงครับผมเพราะว่าด่านนี้เราจะไม่พูดถึงเพราะผมเล่นไปแล้วไงแล้วก็ใช้ไอ้นั่นน่ะใช้สกิลที่ได้มาในการหาที่ซ่อนของคัมภีร์อ่ะมันก็เลยเก็บไปหมดแล้วนอนสบายอย่างนะไปไงดีวะ
ั้นด้วยแว๊บที่ไปที่ไปเดินไปเดินไปโอ้ยคุณนายฟังอันเรียกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเห็นไหมประโยชน์ของการมีดาวกระจายลืมไปว่าเราสร้างทางจากเงาได้เรียบโอ้ตรงนี้ไม่ได้ไม่มีเงาขอพลังจากเงาหน่อยเว็บไม่ได้เว็บงดงามเลือดสาดกระจายเนี่ยผมชอบจริงเลยมันให้ความรู้สึกว่าเราเป็นไม่ใช่นินจาเราแค่มีรูปร่างเหมือนนินจาแต่ว่าเราคือพวกเหนือมนุษย์มันเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะแต่ที่เล่นไปนานๆเข้าผมหลงเกมนี้มากเลยนะแต่ตัดสินใจว่าเล่นจะยาวแล้วเอาให้จบเกมไม่นานฮะเกมมีแค่13 chapter ถามว่ารู้ได้ไงอ่านสปอยใน Steam Community มาโอเคไปแล้วดูแลจ้าไปแล้วจ้าเดี๋ยวต้องไปที่ศาลเจ้าผมในการที่จะปั๊มไอ้นั่นกลับมานะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ว่าทำลายศพครับผมแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการศาลเจ้าในการฟื้นค่าพลังนินจาของเราเรียกงี้แล้วกันนะจริงมันคือ Shadow Essence อะพลังของเงาครับผมตามมาแหละเนี่ยได้คืนมา2ก้อนอี2ก้อนแล้วเราสามารถใช้ได้แล้วครับผมแป๊บนึงนะขอพลังเงาคืนมาก่อนโอเคคุยกับเพื่อนแป๊บนึงด้วยใจเย็นครับค่อยๆดูไปมันจะมีเพิร์กอันนึงอ่ะที่ทำให้เราเห็นสตูหลังกำแพงได้ครับผมมันจะทำให้เราวางแผนล่วงหน้าได้ง่ายขึ้นแต่ว่าผมยังปลดตรงนั้นไม่ได้เพราะเราต้องค่อยๆไปอย่างนี้แหละใจเย็นครับไม่ต้องซีเรียสแล้วคู่ในอย่าใช้พั่มเพื่อใช้เมื่อจำเป็นจริงตูไม่เห็นแล้วหรอกไม่ต้องห่วงแวบแวบอีกโอ้นั่งไงไม่หายที่เฝ้าเลยไอ้นั่นโอเคมาแล้วอย่างที่บอกฮะเงาคือเพื่อนของเราพยายามอยู่ใต้เงาไว้เว้ยทีนี้ก็เช็คไปครับศัตรูอยู่ไหนบ้างเอาไอ้นี่หนึ่งคนเกือบไปแล้วเรียบอะไรมาห้องมาเฮอะอ
เนี่ยศัตรูมันตาดีมากมันเห็นเราแบบเห็นง่ายๆเนี่ยอย่างนี้เราแท็กไว้กันเราเลยรู้ว่ามันมันมีแต่เห็นรอยเลือดคงแปลกใจบ้างอะแหละแต่ไม่เห็นศพนะอืมใช่พารานอยด์เว้ยนั่นอีกตัวนั่นอีกตัวมาไว้ฮะไม่ยังเป็นต้องเป๊ะแต่ต้องใจเย็นๆแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อีกตัวนึงอีกคนนึงนะมันเดินมาแล้วศาลเจ้าอยู่ข้างในอีกงานหนึ่งครับผมแต่ข้างในตรงนั้นน่ะมันจะมีศัตรูอีกกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆเลยเพราะงั้นถ้าเกิดประหยัดคู่ในได้ประหยัดซะแป๊บนึงถ้าจำเป็นก็ใช้ไปไม่ต้องเสียดายของเราเติมมาได้ให้ได้มาจริงด้วยถ้าโดนแสงไฟครับผมเราถึงจะ MP ลดนะสตามิน่าลดแต่ถ้าเกิดไม่โดนก็ไม่เป็นไรแต่มันก็จะเห็นตัวเราง่ายขึ้นไงถ้าเกิดอยู่ใต้เงาเราก็จะได้ฟื้นสตามิน่าแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะแล้วก็ทำให้สู้เห็นตัวเรายากขึ้นด้วยโอเคพลังแล้วก่อยลาก่อยทำลายศพด้วยฮะไอ้นี่ไม่สงสัยนะอยู่ดีเพื่อนหายไปไหนจำได้ว่ามีผมพลาดไปตัวนี้หลายทีแล้วเดินวนไปวนมาเนี่ยโอ้ยอยู่ดีก็ตายสดเสร็จสายครับหายห่วงโอเคอันนี้เป็นตัวอันตรายเฮ้ยศพหันเกือบไปอ้าวไอ้นั่นขึ้นมาเฉยเลยฮะคิดไปเองคิดไปเองนะคิดไปเองอยู่นิ่งดิโว้ยโว้ยขาดันทนแล้ววิ่งเองก็ได้เรียบนี่ครับตายหมดแล้วไปละ อ๋อเราเป็นวิญญาณให้ตกน้ำไม่ได้ฮะระวังพลาดอ่ะมาไว้เนี่ยตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกมันมีสตูอีกกลุ่มนึงกลุ่มใหญ่ใหญ่เห็นใหญ่เห็นใหญ่เห็นตรงนี้เรื่องมากตรงนี้ยากแต่ว่าเราจะได้พลังใหม่ครับผมข้างในนี้
นี่ด้วยนี่แล้วมันมีอ๋อนี่เหรอที่พวกนั้นไอเอาเก็บรักษาสิ่งนั้นไว้สิ่งนั้นคือเครื่องรางครับผมเครื่องเราต้องเก็บไว้ประมาณ6ชิ้นในการปล่อยองค์หญิงไปดูในพาร์ทก่อนนะเดี๋ยวผมจะแปะพาร์ทก่อนไว้ให้นี่อีกแล้วเหรอครั้งนี้ฉันรู้สึกมันแตกต่างออกไปนะใช่แล้วมันแตกต่างไปนั่นน่ะเป็นวัยเด็กของฉันเองวัยเด็กของเธอหรือฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นนะมันบางทีอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากพิธีกรรมก็ได้งั้นผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือเธอหรือใช่และกระดิ่งนั้นก็เป็นของพ่อฉันคุณได้เห็นเขาแล้วก็แม่ฉันโดนสังหารโดยพวกเขาเรียกไงอ่ะพันธมิตรแห่งแสงพวกเผ่าแห่งแสงไลอาเดฟจะให้แปลว่าไงดีวะพวกเด็กแห่งแสงที่ถูกรับเลี้ยงเหรอจากพวกไคโฮอาร์มี่เหรอไม่นี่ก่อนพวกไคโฮ For your understanding have been assault by light brotherhood Thai Halo Saijian Kaiho and one after another we will manage to hold them back until the day Kaiho come ก็สำหรับอีออนเนี่ยที่เผ่าอีออนเนี่ยที่ดินแดนแห่งนี้มันจะโดนโจมตีโดยพวกพี่น้องแห่งแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นไทฮาร์โลไซโกซังไคโฮไอคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งก็มาทันทีพวกเราพยายามที่จะปกป้องเขาเรียกไงพยายามที่จะไม่ให้พวกนั้นลุกล้ำเข้ามามากกว่านี้จนกระทั่งพวกไคโฮเข้ามาสุดท้ายแล้วพวกนั้นก็เหมือนกันหมดเป็นพวกฆาตกรที่ไร้ความเมตตาเป็นคนที่ฆ่าได้กระทั่งพวกเลือดเย็นที่ฆ่าได้กระทั่งเด็กและคนแก่ยามิโกะอ่ะฉันขอโทษที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะไว้อะไรให้กับพ่อและแม่ฉันที่ร่างของเขาไม่เคยถูกค้นพบพวกไอ้พวกคนพวกนั้นไอ้พวกนักฆ่าพวกนั้นมันไม่เหลือเศษซากอะไรไว้ข้างหลังพวกเขาเลยไม่เหลืออะไรเลยนอกจากกระดิกงั้นความทรงจำนั้นฉันรู้สึกได้ถึงความกลัวความเจ็บปวดฉันเสียใจต่อการสูญเสียของเธอนะยามิโกะอื้อเครื่องหมายตกใจขอบคุณนะอาราคามิเราต้องไปต่อแล้วพยายามใส่กระดิกนั้นไว้ให้เหมือนกับกำไรข้อมือนะคุณอาจจะพบว่ามันมีประโยชน์จริงด้วยงั้นฉันจะคืนให้เมื่อตอนฉันเจอเธอนะ Thank you ขอบคุณอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมกระดิ่งนี้จะทำให้เราได้ ability เพิ่มมาอย่างหนึ่งระวังนะบางคนกำลังมาพลาดทำไมเมื่อกี้นี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วเอากระดิ่งนั้นน่ะล่อความสนใจดึงความสนใจจากยามคนตะกี้ซะสิอ่ะนี่กระดิ่ง What that noise เสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่รู้จะที่แน่มึงตายซะเถอะก็ด้วยประการชนิดนะครับโอเคทีเราต้อง exit the area ครับผมก็คือต้องออกไปหาทางหนีจากที่นี่แต่เราจะไม่หนีเราจะฆ่าคนนี้กันค่อนข้างจะลำบากในการฆ่าพวกนี้เพราะว่าเส้นทางอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นทางที่โล่งมากๆและศัตรูค่อนข้างจะกระจายเราจะไปต้องมี ability อะไรสักอย่างขึ้นครับผมในการช่วยเรา
ซึ่งในกรณีของผมคือมีคุณในผมไม่ใช้มันทีละไม่เวฟหรอกอะไรนั่นมาแล้วเอาอีกตัวส่วนศพไปหน้าไม่มีทางคนพบอีกแล้วครับเพราะร่างกายมันสูญสลายไปแล้วจริงเราสามารถกระดิ่งมาล่อความสนใจพวกนี้ได้นะขอเช็คอีกหนึ่งศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างเราอยู่ในเงาครับผมเพราะงั้นไม่เห็นเราหรอกแต่ก็ไม่ได้หมายว่าปลอดภัยนะตัวยังสามารถเห็นเราได้อยู่นะเกือบแล้วไม่เห็นยังไม่เหลืองฮะทำลายศพเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงสตูจะเห็นรอยเลือดก็จะเห็นไปแค่เรื่องของผังครับโยกคุณนายเสียบอ้าวเฮ้ยตรงนี้มีอ่ะเวนไปแล้วไม่ปลอดภัยถ้าศัตรูมันอเลิร์ทนะครับผมก็คือมันอยู่ในสภาวะที่เตือนเพื่อนเรียบร้อยแล้วเราจะเสียคะแนน500แต่พอดีเคยได้แรงเอฟไปแล้วไงเลยไม่ค่อยห่วงเรื่องคะแนนเท่าไหร่อันนี้คือว่าผมเล่นพลาดเองอ้าวเสียใจนะครับอันนั้นกับสู่ภาวะปกติแล้วตรงนี้ล่อมาได้ฮะได้คนหนึ่งข้างหลังมีคนหนึ่งเนี่ยใช้กระดิ่งให้เป็นประโยชน์ที่ผมพลาดเองไงผมน่าใช้กระดิ่งมากกว่านี้หน่อยอย่าให้โดนแสงฮะลาก่อยที่จริงๆเราสามารถไปได้เลยแต่ว่าผมเลือกที่จะไปนะศาลเจ้าอยู่ไหนศาลเจ้าอยู่ข้างในเราจะโอ้ยอะไรนะมีที่ไหนเมื่อไหร่เสียไปก็ไม่ดีฮะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นตัวเราเปราะยิ่งกว่าอะไรดีเลยเอาวิ่งซะเลยแล้วกันผิดคนต้องไอ้นี่เอาคะแนนขึ้นมาก่อนครับผมเพราะว่าผมทำให้มันแบบตื่นตัวไงคะแนนเราเสีย500จริงๆไม่ค่อยจำเป็นนะเรื่องคะแนนเนี่ยมันก็ทำให้เราได้แรงที่ดีขึ้นครับผมแต่ว่าแรงเอาไว้ทำอะไรผมยังไม่รู้มีนี่หนึ่งคนมีนั่นอีกหนึ่งคนข้างในมีไหมนั่นไง
พลังเงาไม่พอโอเคครับพร้อมไปขอคุณใน2อันเอาไว้เป็นไม้กันเหนียวนางงามอีก1คนเก็บศพเก็บศพไอ้นี่มันวนไปวนมาแค่นี้เองเนี่ยระยะกาบสั้นมากโอเคครับทีเป้าหมายของเราก็คือการวิ่งออกไปไปฮะเป้าหมายคือไปทางออกทางออกอยู่ไหนวะลืมโอเคโอเคเนี่ยถ้าเกิดอยู่ใต้แสงสว่างเราจะเสียเย็นทั้งหมดทันทีขอมาสู่แป๊บนึงตรงนั้น1คนไม่ให้มันเห็นไม่ให้มันเห็นมาเร็วมาเร็ว come on come on นั่นแหละเดี๋ยวก็จะเหลือหน้าที่เฝ้าอยู่2คนไปมาครับมาครับตัวข้างล่างน่ากลัวคือมันเดินวนไปวนมาไงแล้วถ้าเกิดมันเห็นว่าเราฆ่าสองคนนี้มันจะมีปัญหาหันหลังซะดี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 ไหนอะใครเห็นนะเก็บงานครับผมเรียบร้อยไอ้แม่สงสัยอะไรเลยอู้พลังเงาพอดีโอ้ยเผลอเดินผ่านหลอดไฟฮะโอเคไอ้นั่นอีก1คนนอกนั้นก็โอ้นั่นเดิน1คนใช่ไหมก็ไม่ใช่ฉันน่ะชอบหมาจิ้งจอกเสมอนะตลอดเลยนะพ่อแม่ฉันน่ะเคยร้องเพลง
เกี่ยวกับพวกเขาเอ้ยพวกมันตอนที่ฉันยังเด็กไม่รู้ภาคใหม่เหมือนกันแค่บทพูดธรรมดาฟีย่าตรงนี้มีอะไรวะโอเคฮะแค่ทางมาอย่างนี้งั้นเราก็เรียบร้อยแล้วลาก่อยโอเคฮะเรียบร้อยไปจบบทที่3 36 36ฆ่าหมดเนี่ยว่าดีเทคน่าเสียดายที่ผมเล่นภาพไปหน่อยก็เลยโดนดีเทคไปครั้งหนึ่งแต่ถึงยังไงคะแนนก็ยังถือว่าสูงอยู่ก็ตามนี้แหละครับผมโอเคงั้นก็เปิดโปรเจกต์ใหม่ครับผมเล่นอาราคามิจะเล่นให้จบนะครับตอนนี้ก็คือเราผ่านไป3ชัปเตอร์แล้วชัปเตอร์1ชัปเตอร์2ก็อยู่ในเฟิร์สทัชครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในเพลย์ลิสต์ของอาราคามิให้ก็คือจะย้ายที่ให้นะก็ถ้าเกิดจะดูกันยาวๆดูได้เลยครับผมโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจก็เกมมี่นะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ตอนนี้เราได้มาถึง340ซับแล้วแล้วก็ในแฟนเพจก็ประมาณ370กว่าแล้วครับผมก็จะเกือบ400แล้วนะกิจกรรมแจกเกมเราจะมีแน่นอนครับผมภายในเดือนนี้นะครับผมแต่ว่าผมยังนึกไม่ออกนะว่าจะแจกอะไรระหว่าง Smashdown Grab หรือว่า Master Russia Breed หรือว่าเกมอื่นๆอะไรพวกนี้ก็คือเดี๋ยวขอดูกระแสอีกนิดนึงก่อนอาจจะแจกได้ by daylight ครับผมอีกรอบนึงแล้วก็ตอนที่ DLC ล่าสุดนะครับผมของ Michael Mayer ออกนะซึ่งถ้าออกเมื่อไหร่ก็คืออาจจะซื้อให้ไม่ซื้อให้อาจจะแจกให้แล้วก็อาจจะแถมพ่วง DLC อีกรางวัลนึงอะไรก็ว่าอีกทีนึงยังไงเดี๋ยวขอดูระยะนึงก่อนนะครับผมแต่ว่ามีการแจกแน่นอนแล้วก็แน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราไปถึง400ซับหรือว่า400 follower ในแฟนเพจกับช่อง YouTube ได้เมื่อไหร่ก็จะแจกอีกรางวัลนึงครับผมอีกรางวัลนึงต่างหากก็คือถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไม่ต้องรีบแต่ว่าของรางวัลสำหรับ300ซับทีเดียวขอด้วยก่อนจะแจกอะไรนะจะแจกแน่นอนครับผมเพราะงั้นก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกาเกมมิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ในช่อง YouTube กาเกมมิ่งด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับผมช่วงนี้ฟ้าฝนก็ค่อนข้างจะตกหนักหน่อยอย่าลืมพกร่มพกอะไรไปด้วยนะโอเคลาทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่นะครับจุ๊บๆครับ